วัสดีครับผมหมอเก่งนายแพทย์ธนินิตลีลพันธ์นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดไหล่แล้วก็วิธีการรักษาให้ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมคงเคยมีประสบการณ์ของอาการปวดไหล่นะครับโดยเฉพาะเวลาบิดหมุนข้อไหล่ใช่ไหมครับอาการปวดไหล่เนี่ยจะมีสาเหตุในการเกิดมากมายหลายอย่างซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาภายในข้อไหล่เองนะครับหรืออาจจะเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณรอบๆของข้อไหล่นะครับสำหรับอาการปวดไหล่นะครับผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการแย่ลงหรือว่ามีการปวดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่อาการปวดเนี่ยจะมีอาการปวดร้าวไปยังบริเวณของต้นแขนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับเวลาสวมใส่ชุดชั้นในเนี่ยเราต้องเอื้อมมือไปด้านหลังเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวไหล่มากเมื่อเวลาเราหมุนไหล่ใส่ชุดชั้นในนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราสวมใส่เสื้อยืดนะครับเวลามีการอักเสบของเส้นไหล่เนี่ยเวลาเรายกแขนขึ้นมาใส่เสื้อยืดก็จะมีอาการเจ็บมากขึ้นนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของการปวดไหล่นะครับก็เกิดจากเส้นเอ็นที่มีการอักเสบหรือว่ามีการเสื่อมสภาพของเส้นเอ็นนะครับกระบวนการเสื่อมของเส้นเอ็นเนี่ยมักจะเกิดจากว่าเส้นเอ็นเนี่ยมีการเสื่อมสลายมีการบวมของเส้นเอ็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นเนี่ยจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยไปเสียดสีกับกระดูกที่อยู่บริเวณของหัวไหล่เพราะฉะนั้นทำให้เกิดมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นหัวไหล่ได้เพราะฉะนั้นคนไข้จะมีอาการเคลื่อนไหวลำบากโดยเฉพาะเวลาที่จะยกแขนขึ้นไปเหนือศีรษะนะครับหรือว่าในท่าที่จะกางแขนไหล่ออกมานะครับส่วนอีกภาวะหนึ่งคือการเกิดภาวะหินปูนในเส้นเอ็นเนี่ยซึ่งจะทำให้มีการอักเสบของเส้นเอ็นเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยมีการปวดหัวไหล่อย่างมากโดยเฉพาะผู้หญิงครับท่านผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยู่ดีมีอาการปวดไหล่เฉียบพลันก็จะไม่สามารถขยับข้อไหล่ได้เลยอยู่เฉยๆก็มีการปวดค่อนข้างจะมากนะครับการรักษาของคนไข้ที่มีอาการปวดไหล่นะครับอันที่1ก็คือให้พักไหล่นะครับไม่ให้ขยับข้อไหล่มากอันที่2คือให้ใช้วิธีการในการประคบเย็นนะครับอันที่3ก็คืออาจจะทานยาลดการอักเสบหรือการฉีดยาลดการอักเสบเฉพาะที่เช่นยากลุ่มสเตียรอยด์หรือว่ากลุ่มยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับนอกจากที่การรักษาแล้วเนี่ยถ้าเกิดการรักษาไปแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ควรจะไปตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจด้วย MRI นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิด MRI เราจะดูอะไรบ้างการตรวจ MRI เนี่ยเราจะดูว่า1เนี่ยมีเส้นเอ็นฉีกขาดหรือเปล่าอันที่2คือมีกระดูกบวมน้ำหรือไม่แล้วก็อันที่3เนี่ยคือจะดูลักษณะของแคปซูลที่หุ้มอยู่รอบเส้นเอ็นนะว่ามีการฉีกขาดหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถจะตรวจพยาธิสภาพต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าท่านมีอาการปวดไหล่เรื้อรังมาเป็นระยะเวลา1แล้วเนี่ยทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์สิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาเรื่องของอาการปวดไหล่ก็คือการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนะครับถ้าเราสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถให้การรักษาคนไข้ได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะทำให้คนไข้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถกลับไปใช้ไหล่ของท่านได้อย่างปกติครับสุขภาพที่ดีของเราสร้างได้นะครับ